วันนี้เนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่เขายืนยันกล่าวโทษนะฮะกับบุคคลทั้งสี่ตามที่คุณพ่อคุณแม่พูดเมื่อกี้กับสื่อนะฮะแล้วก็เรื่องโทรมหญิงเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะกำชับไปทางนี้ก็เดินการให้เสร็จสิ้นภายในวันพรุ่งนี้ครับผมนะฮะท่านผู้กำกับเข้าใจนะฮะท่านรองผู้การเข้าใจนะครับพรุ่งนี้ให้เสร็จนะภายในวันพรุ่งนี้ใครถึงออกหมายจับหรือจับตัวได้ทั้งเอาให้เสร็จฮะทั้งจับมาเลยฮะทั้งออกเสร็จก็จับมาเลยนะครับนะตัวมันคงตามไม่ยากอะไรเนี่ยแต่ไม่รู้ออกข่าววันนี้มันจะหนีไปหรือเปล่านะนะฮะล็อกตัวไว้ก่อนนะฮะเพื่อการสอบสวนล็อกตัวไว้ก่อนนะฮะล็อกตัวแล้วเบื้องต้นปฏิเสธหรือสารภาพยังไงคะยังฮะยังนะถ้าเห็นว่ามีการในสไลด์มีการจำลองเหตุการณ์วันเกิดเหตุด้วยอยากจะทราบว่าหลังจากที่ทั้ง4 และ 5 คนไปทานหมูกระทะแล้วไปไหนกันต่อแล้วเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้อย่างไรอันนี้เดี๋ยวขอสงวนไว้ก่อนแล้วกันนะฮะแต่หมายศาลนี่ยังไม่ออกนะฮะเดี๋ยวถ้าศาลท่านออกแล้วก็ค่อยมาว่ากันแต่โดยพยานหลักฐานเบื้องต้นเชื่อว่าทั้ง4คนร่วมกันลุมโทรมแน่ๆเลยใช่ไหมก็ที่เกิดเหตุมันมีอยู่แค่นั้นเนี่ยเมื่อกี้ตรวจสำนวนเบื้องต้นแล้วที่เกิดเหตุมันมีอยู่แค่นั้นใช่ไหมทางข้างที่ท่านประสานนิติเวชเนี่ยผลช่องคลอดหรือว่าผล DNA เนี่ยมันตรงกันตอนนี้เขาตอบมาเฉพาะที่ไหนนะท่านเจ้าชายครับที่เล็บกับที่นั่นใช่ไหมเล็บกับที่สายไฟครับสายไฟกับเล็บนะสายไฟมี DNA ผู้ชายแล้วก็เล็บใช่ไหมเล็บมีเนื้อเยื่อใช่ไหมทั้ง4คนไหมท่านไม่ให้ตอบยังตอบไม่ได้นะฮะก็เมื่อกี้มันมาไม่เป็นทางการนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราให้ทางสระบุรีเข้าไปดำเนินการนะฮะสายไฟหมายถึงสายไฟที่คล้องคอใช่ไหมครับก็คือจากลักษณะการผูกที่พ่อเขาว่าน่ะนะมันก็อนุมานได้ถ้ามีดีเอ็นเอนะขออนุญาตสายไฟมีดีเอ็นเอของผู้คนต้องสงสัยแสดงว่าเรามีดีเอ็นเอเทียบเคียงแล้วหรอคะมีแล้วครับอ๋อแสดงว่าผลออกหรือยังครับเทียบเคียงหรือยังยังขออีก1 ชั่วโมงอ๋อค่ะก็เทียบเคียงกับ4คือพอสื่อมาบี้มากๆก็ต้องเร็วอ่ะนะฮะถ้าเราครับตอนนี้ดูฟังดูคุณพ่อเองก็ไม่ค่อยพอใจท้องที่ในการทำคดีตรงนี้เรื่องของการพิจารณาผมถ้าคืออันไหนถ้ามันผมก็กราบเรียนคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้นะอันไหนถ้ามันตำรวจผมทำไม่เรียบร้อยกราบประทานโทษท่านด้วยนะฮะผมก็อาจจะพูดแรงไปครับผมแต่ไม่เป็นไรฮะท่านว่าถ้าเป็นประชาชนท่านมีสิทธิ์อยู่แล้วนะฮะที่จะบรรยายความรู้สึกครับว่าไปแต่ว่าผมก็จะแก้ไขให้นะฮะให้มันดีที่สุดครับกระบวนการทางยุติธรรมแต่ว่ายังติดใจมันไปติดขัดขั้นตอนไหนเลยทำให้การสื่อสารระหว่างผู้เสียหายก็โรงพักมันช้าท่านโรงพักมันช้าพูดง่ายๆโรงพักมันช้าประชาชนก็ไม่เข้าใจเรื่องของเรื่องคือโรงพักมันช้ามันไม่เร่งมันไม่อะไรแล้วมันไม่อธิบายก็เข้าใจว่าเนี่ยทำให้แล้วกำลังทำอยู่นะไม่อธิบายไปบอกก็ว่าเดี๋ยวมดกัดบ้างอะไรบ้างเงี้ยเขาก็ด่าเอาที่อย่างเดียวเรื่องกระบวนการสอบสวนมีปัญหาเรื่องการสื่อสารระหว่างพนักงานผมเชื่อว่าทั้งกระบวนการรวบรวมหลักฐานเนี่ยเขาก็ทำมาตั้งแต่ต้นจากการตรวจสำนวนเนี่ยเขาก็ทำมาตามขั้นตอนนะแต่ปากไม่ดีไงไปบอกมดกัดไปบอกอะไรอย่างนี้ไงเขาก็จวกเอาที่จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องนี้ไหมครับก็เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะฮะว่าถ้าสำนวนมันลุลีไม่ได้เรื่องก็เอาผมก็จวกเอาช้าถึงขั้นบกพร่องไหมยังเลยฮะเพราะมันไม่ได้ช้าที่ร้อยเวรนะมันช้าในส่วนของนิติวิทยาศาสตร์นะครับว่าไปเจอตอต้องว่าเป็นลูกคนดังเป็นลูกคนจะมีแบบเป็นคนมีสีก็ตอนนี้ตอมันไม่มีแล้วมาถึงผมตอมีที่ไหนไม่มีแล้วตอหายหมดถ้ามีก็ต้องหายหมดคำว่าช้าคือช้าตามกระบวนการส่งผลใช่ฮะใช่ครับไม่ใช่ผลตรวจดีเอ็นเอมันวันเดียวมันจะออกนะฮะหรือชั่วโมงเดียวมันจะออกเป็นไปตามกระบวนการครับน้ำยาเคมีมันก็ต้องทำปฏิกิริยากันตามหลักวิทยาศาสตร์นะฮะนี่ขนาดผมไปเองนะ2 วันนะเพิ่งจะออกมาวันนี้นะผมประสานไป2 วันแล้วนะท่านญาติชายก็ตามเรื่องมา2 วันแล้วนะฮะเพิ่งจะยืนยันได้วันนี้นะแล้วเดี๋ยวท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านจะออกรายงานให้ไปสอบเลยนะฮะพอไปสอบเสร็จก็ไปพรุ่งนี้หรือคืนนี้ไปขอความชอบจับกุมนะฮะเอาให้เสร็จนะฮะท่านรองผู้การครับเสร็จนะฮะรับปากแล้วต้องเสร็จนะครับผมพูดในนามตร.ไปแล้วนะไม่เสร็จแล้วอายเขานะครับผมครับโอเคขอบคุณมากแล้วในพื้นที่สระบุรีพฤติกรรมของตำรวจในการให้ความรู้ประชาชนอย่างเงี้ยยังพอมีหรือว่าเราจะมีแนวทางในการแก้ปัญหายังไงบ้างรองผู้บังคับการนะก็จริงๆก็คือเป็นเรื่องของการสื่อสารการทำความเข้าใจก็ในส่วนของเดี๋ยวผมคงต้องกลับไปกำชับพุ่งกลับให้คือบางทีแมวท่านแมวไม่กำชับเปลี่ยนผ้าเอาสวนนะฮะนะไอคนเดิมไม่ให้สอบนะให้เขาเปลี่ยนคนอื่นนะครับที่สามารถจะชี้แจงสื่อประชาชนเข้าใจได้ไม่ใช่ปล่อยเขา ไปมดกัดเลือดเป็นกองนี่เขาก็ด่าเอาสินะอย่างเงี้ยสมควรเนี่ยที่เขาจะด่าถูกป่ะไอ้หนูฮะลูกผู้ชายพูดจริงป่ะทำเองเอาเองแหละเอาเองฟังทำเองของแพทย์คืออะไรกรณีมดกัดได้สอบสวนพยานที่เป็นแพทย์ก่อนนะครับเบื้องต้นแพทย์บอกมดกัดบอกว่ารอยแผลตรงในต้นขาเกิดจากมดกัดครับหลังตายหลังที่ตายแล้วแต่ว่าทำเป็นกองเลือดที่บริเวณที่มันกองอยู่ตามพื้นอย่างเงี้ยครับมันไม่ตรงนะครับที่ว่ารอยมดกัดอันนี้มันจะกองเลือดไปทุกกองเลือดนี่มันไม่ใช่กองเลือดมันเป็นไม่เขาสื่อสารกันเข้าใจกันเหยียบยับอธิบายไม่เข้าใจกันอันนี้คือเลือดเขาพูดคนละส่วนก็เลยไม่การสื่อสารกันไม่ตรงกันครับอันนี้อยู่ใต้โคนขาซ้ายนะครับอันนี้คือเลือดที่ทางคุณพ่อสื่อว่าเป็นกองเลือดอันนี้คือภาพเลือดครับเอาไปต่ออันนี้คือที่กองเท่าไหร่เขาบอกว่าเป็นหมอยืนยันว่าเป็นมดกัดเนี่ยหมอบอกว่าบาดแผลเนี่ยอาจจะเกิดจากหลังจากที่ผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตแล้วครับแล้วก็อาจจะเกิดจากการมดกัดเมื่อเสียชีวิตแล้วถ้ากัดก็คงไม่มีอันนี้นี่เป็นความเห็นแพทย์ครับก็บางส่วนก็พูดไปตามความเห็นแพทย์โอเคสรุปแล้วง่ายๆเบื้องต้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เสียหายเข้าใจก็ให้เปลี่ยนมาเอาสวนนะครับผมครับนะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องของการสื่อที่ไม่เข้าใจกันนะครับเอาพวกแก่ๆหน่อยมาทำครับแล้วต่อไปก็เดี๋ยวสื่อสารผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับครับก็ตำรวจรับไปปรับปรุงครับพ่อนะฮะเดี๋ยวทำให้ดีที่สุดครับแต่ที่แน่ๆคือผมกำชับไปแล้วนะฮะโดยวาจาต่อหน้าสื่อเนี่ยว่าให้ออกหมายจับแล้วจับกูไม่เสร็จภายในวันพรุ่งนี้นะฮะส่วนหนังสือเนี่ยเดี๋ยวจะแทงตามไปเลยนะฮะครับคุณพ่อพอใจไหมกับพอใจครับที่ท่านรองพอใจครับพนักงานสอบสวนให้ความเห็นอย่างนี้พอใจครับผมรับได้ไหมฮะกับการสรุปข้อมูลให้ฟังรับได้ดีใจไม่มีโอกาสที่จะได้ตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุจริงๆดีใจครับแต่ก็เสียใจที่ลูกต้องมาเสียใจที่ลูกจากไปธรรมนาอยู่กับพ่อในเมฆนานคุณพ่ออยากจะฝากบอกพ่ออะไรหรอเจ้าของบ้านในวันนั้นที่มายืนยันเลยว่าลูกเองไม่ได้ทำแล้วก็มาแสดงให้เห็นตามมันมีจริงเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเห็นเองผลเนี่ยไอ้ย้ำพระทันตาไงถามเข้าว่ายังไงมันก็ได้อย่างนั้นมันก็จะเห็นเองคนไม่เห็นผีมันก็เห็นไหนงั้นเขายืนยันกับพ่อเลยใช่ไหมว่าไม่ได้ทำครับพ่อบริสุทธิ์พ่อเป็นคนทำเองทำท่าผูกคอผูกอะไรมันก็เห็นพ่อก็โอเคนะฮะก็เดี๋ยวย้ำทางจังหวัดนะฮะดำเนินการตามที่ผู้คุยไปทั้งหมดให้เสร็จสิ้นโดยเร็วนะรายงานผลให้ทราบทุกระยะนะฮะแล้วถ้าจับตัวได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปสอบปากคำเองด้วย